โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับมันขึ้นเออร์อย่างนี้นะครับในเซิร์ฟเวอร์ที่เราลงเป็นแซมของเราเอาไว้นะครับวิธีการนะครับให้เราเปิดตัวแซมขึ้นมาก่อนนะครับดูนะฮะว่าแซมเราอยู่ตรงไหนนะครับ htdoc แล้วนะครับไปที่โฟลเดอร์ php ตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วหาคำว่า php.ini นะครับตัวนี้นะครับคลิกขวากด edit ตรงนี้นะครับคลิก edit ขึ้นมานะครับโอเคนะเสร็จแล้วนะครับหาคำว่าเป็นออนอยู่นะครับแล้วก็เซตให้มันเป็นโอเคผมตอนนี้มันออนผมเซตเป็น0นะครับแล้วกดไฟล์เซฟเลยนะฮะปึ๊บโอเคนะครับแล้วก็เปิดตัวนี้แล้วก็รีสตาร์ทตัวApacheอีกครั้งหนึ่งนะครับสต็อปก่อนนะครับแล้วสตาร์ทใหม่นะครับโอเคให้มันไปอ่านค่าจากไฟล์นี้ใหม่อีกรอบนึงนะครับแล้วลองดูนะฮะว่ามันหายเออร์หรือยังนะเมื่อกี้โอเคแล้วลองคลิกขวา refresh reload ดูนะฮะโอเคนะครับหายแล้วนะครับแสดงว่าใช้ได้นะครับวิธีการก็ทำเองเท่านี้นะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ